ทีนี้พูดถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เป็นการทุจริตรับเงินรับสินบนแล้วก็ทําหน้าที่โดยประพฤติมิชอบ เรื่องของการรับสินบนค่ะมาดูฝากฝั่งของทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะที่เป็นกรณีเรียกรับสินบนลูกน้องวันนี้เองค่ะคุณผู้ชมทางด้านตํารวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบมีการส่งสํำนวนคดีให้กับทางปปชแล้วนะคะแล้วก็จะแต่งตั้งให้กับปปชค่ะแต่งตั้งคณะกรรมการไตส่สวนให้เร็วที่สุดด้วยสําหรับกรณีนี้ ซึ่งทางด้านตำรวจปปป,ปนะคะก็คือกองบังคับการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะก็เดินทางเข้ามาที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชค่ะครพร้อมกับสำนวนคดีนายรัชดา ธนาดิเรกอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะขออภัยค่ะนายรัชดาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีเรียกรับผลประโยชน์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดเพื่อส่งให้กับทางปปชค่ะโดยมีเอกสารประกอบ ก็คือ653แผ่นนะคะของกลาง3รายการค่ะทรัพย์สินแล้วก็สิ่งที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดนะคะอยู่ที่21รายการมีแฟลตได้1รายการแล้วก็มีแผ่นซีดีอีก1รายการนะคะ ซึ่งทางด้านนายสอนชัยทูวิเชียนค่ะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชออกมาเปิดเผยนะคะว่าวันนี้เองเนี่ยเป็นการส่งสำนวนคดีนายรัชดาซึ่งมาพร้อมกับของกลางแล้วก็ยังไม่ได้มีการให้ปากคําใดๆนะคะซึ่งทางคณะกรรมการปปชจะรับเรื่องไว้ดําเนินการต่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วทางด้านนายรัชดาเองเนี่ยก็เดินทางมานะคะเพื่อเป็นการยื่นคําร้องขอประกันตัวในชั้นของ ปชด้วยหลักทรัพย์อยู่ที่4 0 0 0 0บาทหลังจากนั้นค่ะปปชก็จะดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนให้เร็วที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนซึ่งทางปปชอเองนะคะก็จะเรียกบุคคลที่มีชื่อบนซองสีน้ําตาลทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในห้องทํางานของนายรัชดามาสอบปักคําเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าหลักฐานของทางปปปที่ส่งมาครบถ้วนอย่างไรหรือไม่นะคะ หลังจากนี้กระบวนการก็จะดําเนินการนะครับในขั้นตอนที่จะต้องตั้งไต่สวนซึ่งคณะกรรมการโปชก็มีนโยบายนะครับที่จะต้องดําเนินการในเรื่องนี้โดยเร็วนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจากสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยดำรงตําแหน่งในระดับสูงนะครับคณะกรรมการโปชก็ต้องเร่งรัดดาเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วครับ ค่ะคุณผู้ชมคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นอธิบดีกรมอุทยาการแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณรัชดาสุริยกุลณอยุธยาค่ะซึ่งก็ณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของการสืบสวนแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมนะคะพี่นุก็ต้องมาดูเรื่องของหลักฐานปปปว่าส่งครบหรือเปล่าทีนี้เนี่ยตัวของพยานหลักฐานนะครับเบื้องต้นเนี่ยพลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วท่านผู้บังคับการปปปท่านบอกว่าการสอบสอบปากคำพยานในคดีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียกสอบมา36ปาก 36ปากนี้นะครับจะประกอบด้วยกลุ่มแรกก็คือพยานกลุ่มที่มาของเงินล่อซื้อก็คือ98,000 17คนรวมถึงหัวหน้าชัยวัดด้วยอันนี้กลุ่มที่1ต่อมานะครับคือพยานที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงินวิ่งเต้นการยกย้ายกลุ่มนี้เนี่ยหคนกลุ่มนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพอไม่จ่ายเงินแล้วถูกเด้ง<ฆ>ถูกย้ายกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มนี้สําคัญที่สุดเพราะว่าเป็นกระ่มที่มีรายชื่อบนซอง 14คนด้วยกันในจํานวนนี้นะครับ14คนเนี่ยยังไม่มาเรื่องของการสอบปากคำเนี่ยหนึ่งคนซึ่งการให้การนะครับเรื่องของซองเงินต่างๆเนี่ยมันก็ดูแบบแปลกแปลกอ่ะไม่ตรงกันคนละทิศคนละทางเลยะนะครับบางคนก็บอกว่าเงินที่ให้เนี่ยเป็นเงินทําบุญบางคนบอกว่าเงินเช่าพระบางคนบอกว่าเงินช่วยเหลือสัตว์ป่าแต่กเจ้าหน้าที่เองเขาก็พูดอยู่แล้วว่าม,ม,มันฟังลําบากถ้าเกิดว่าจะอธิบายแบบนี้ ทางนี้นะครับหลังจากที่ส่งสำนวนให้กับปอปอชอแล้วเนี่ยก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของทางปอป,อปอชอในการพิจารณาแนวทางดําเนินการสอบสวนต่อเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่สอบตอก็จะส่งให้กับปปทดําเนินการก็ได้หรือว่าจะคืนกลับมาให้กับพนักงานสอบสวนปปปก็ได้หรือจะส่งให้กับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดในเกิดในการดําเนินการต่อก็ได้ก็คือกระสวงรัพย์ได้เหมือนกันครับ ทีนี้ก็มาพูดถึงอีกหนึ่งคนค่ะก็คือคนที่ร้องคดีนี้นะคะก็คือคุณชัยวัตรลิมดิขิดอักษรค่ะผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีคุณชัยวัตรเนี่ยก็เข้าไปให้ปากคํากับทางปป,ปชเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะก็คือประมาณ9โมงเช้าโดยเฉพาะประเด็นที่พยานในคดีถูกคมขู่คุกคามจากบริวารของผู้ถูกร้องหลังจากที่เข้ามาให้การกับทางตํารวจปปป,ปทั้งเรื่องของการโทรศรัพท์มีบอกว่าทั้งส่งข้อความไลน์มาด้วย ะะว่าผู้ถูกร้องเนี่ยยังมีอํานาจอยู่นะยังอยู่ในตําแหน่งอธิบดีนะให้คิดดีๆให้คิดถึงตําแหน่งตัวเองเอาไว้ถ้ายังจะเดินหน้าเป็นพยานในคดีเนี่ยต้องต้องระวังสักหน่อยอนะคะอันนี้เขาบอกว่ามีการส่งมาแบบนี้ลักษณะนี้นะคะคุณผู้ชมคือขู่อ่ะอืมแบบนี้เลยทีนี้นอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีการเรียกรับผลประโยชน์อยู่ด้วยจากริ้วลอ้อคุณชัยวัตรบ,บอกแบบนี้มแม้ว่าตัวจะย้ายไปช่วยราชการในสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีแล้ว นอกจากนี้นะคะคุณชัยวัน์ยังทางหนังสือขอให้ทางปปชเร่งรัดส่งฟ้องคดีนี้ภายใน30วันเพราะบอกว่าพายานหลักฐานเนี่ยเชิมประจักแล้วน่าจะเอาผิดได้แล้วะนะคะไปพูดถึงกระบวนการตรวจสอบภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันสักหน่อยคุณผู้ชมก็การที่อธิบดียังอยู่ในตําแหน่งเนี่ยคือคุณชัยวัน์ก็บอกว่า ก็แน่นอนละถ้ายังอยู่ในตําแหน่งก็แปลว่ายังมีบาร,รมีอยู่ในตําแหน่งของตัวเองซึ่งคุณชัยวัฒน์ก็เปรียบเทียบกับตนเองว่าขณะที่ถูกสั่งย้ายก็ยังมีคนเกรงใจแต่พอมีคําสั่งให้พักราชการตัวเองหมดภูมิไปเลยไม่เหมือนกันนะคะจึงอยากให้ทางคณะกรรมการสอบสวนวินัยของกระทรวงเร่งดําเนินการสอบสวนและมีคําสั่งให้พักราชการหรือว่าออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อความเป็นธรรมทางด้านคดีค